สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กับใครคิด Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่กับเกมแต่ว่าเราจะมาอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเดียผลพลอยได้จากเกมที่เราทำก็คืออย่างเช่นการที่เราเล่นเกมแล้วก็เราลง YouTube อะไรพวกนี้มันก็เป็นผลพลอยได้เนาะอย่าง Channel ที่ใครทำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการเก็บเรื่องราวเก็บความทรงจำเวลาแบบเล่นเกมอะไรพวกนี้ให้แบบเวลาผ่านไปเรากลับมาดูกลับมานึกถึงความทรงจำเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยก็อยากที่จะสร้างรายได้จากการทำ Channel เหมือนกันแต่ก็ติดปัญหาตรงที่ว่าระบบใหม่เนี่ยก็คือต้องผู้ติดตาม 1,000 คนแล้วชั่วโมงการดูให้ครบ 4,000 ชั่วโมงของใครเนี่ยตอนนี้ผู้ติดตามก็เกือบ 2,000 คนละที่ขาดก็คือชั่วโมงการรับชมครับตอนนี้ก็ประมาณ200ชั่วโมงได้ซึ่งอันนี้เนี่ย Channel ก็ทำมาได้สักประมาณ10ปีได้ละแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้มันเคยสร้างรายได้ได้รอบนึงละแต่ว่ายังไม่ครบ100ดอลลาร์ก็เลยไม่สามารถถอนออกมาได้เอาล่ะเราก็จะมาลองกันดูครั้งนี้ผมจะมาลองในเรื่องของการโปรโมทโพสต์ของ Facebook ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอยากจะลองสร้างรายได้จากใน YouTube ก็คือเราติดปัญหาในเรื่องของชั่วโมงการรับชมใช่ไหมเราก็เลยจะมาให้คนเนี่ยได้เห็นโพสต์ของเรามากขึ้นก็คือการยิงแอดนั่นเองแล้วผมก็เลือกคลิปที่น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนดูแล้วก็คนอ่านหลายๆท่านก็คือในเรื่องของการหาเงินอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงที่ว่าไปเขียนบทความลง True ID แล้วก็ได้เงินมาเกือบ 2,700 บาทซึ่งก็เป็นคลิปที่ลงไว้คราวก่อนเนาะแล้วตัวโพสต์นี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการลงลิงก์ของ YouTube ไว้ก็ได้ลงเกี่ยวกับตัวเว็บTrue ID ที่ได้เขียนไว้ก็เท่ากับว่าจะได้2เด้งเลยคือ1จะได้ปลดล็อกในเรื่องของการที่ว่ามีคนมาชมแล้วก็ชั่วโมงการรับชมเนี่ยก็ได้ครบ 4,000 ชั่วโมงก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้จาก YouTube ได้และเด้งที่2ก็คือเมื่อคนเข้ามาอ่านบทความของผมเนี่ยเมื่อครบยอดวิว 1,000 วิวก็จะสามารถได้รับเงินจากของ True ID เนี่ย 1,000 วิวอยู่ที่63บาทเนาะตอนนั้นก็ประมาณ 40,000 วิวได้ก็ได้ประมาณเกือบ 2,700 ประมาณนี้ก็เท่ากับว่าเราจะได้2เด้งกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาลองทดลองการโปรโมทโพสต์ลง Facebook กันดูครับผมเราก็มีเพจเรื่องการทำเพจก็หลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะการโพสต์อะไรก็ทราบกันอยู่แล้วคราวนี้ก็จะมาลองทำไปด้วยกันเพราะตัวใครเองเนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้ลองโปรโมทเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้มีคนดูโพสต์แค่2คนเมื่อกี้กดไม่ติดไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราก็จะมาลองกดในส่วนโฆษณาอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอาจจะมึนงงไปกับใครนิดนึงเพราะว่าใครก็ไม่เคยทำเราจะมาคำไปด้วยกันกดไปที่โฆษณานะครับแล้วก็เลือกโปรโมทโพสต์แล้วก็เลือกโพสต์ที่เราจะโปรโมทก็ขอเช็คก่อนว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโพสต์ที่จะโปรโมทเนาะที่เห็นว่าข้อความคิดเห็น18ข้อความน่ะก็คือใครเป็นคนโพสต์เองก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับพวกกดความอะไรไปให้สามารถกดเข้าง่ายๆอันนี้ใครก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเลือกอันไหนดีแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเลือกแบบการเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดีกว่าเพราะว่าเราเรื่องยอดกดไลค์อะไรไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่แต่ว่าเราอยากจะได้ในส่วนของคนที่จะกดเข้าลิงก์เรามากกว่าเรื่องการแชร์ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันได้อันเดียวเพราะฉะนั้นเลือกการกดเข้าลิงก์มากกว่าหมดหมู่พิเศษคิดว่าในเรื่องของการจ้างงานละกันเพราะว่ามันเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพอันนี้ก็จะไม่สามารถได้กับอายุต่ำกว่า20เราก็จะมาแก้ไขในส่วนของผู้ชมดูก็ปรับอยู่ที่20แล้วก็มันจะกว้างไปแล้วก็สิ้นเปลืองไปเพราะฉะนั้นจะเอาสักประมาณ40ประมาณนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นคนยุคใหม่
ในเรื่องของแท็กผมจะพยายามเลือกอันที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงที่สุดเนาะสื่อสังคมออนไลน์ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่การลงทุนการเงินการเงินเงินสักประมาณนี้ละกันบันทึกบันทึกกลุ่มเป้าหมายอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่ที่ประมาณ900ถึงเกือบ 3,000 คนถ้าลงทุนในงบประมาณ100บาทนะถ้า40ก็จะได้ถึง 1,000 ใครจะลองเอาไปสัก100บาทแล้วกันลงทุนแค่ครั้งเดียวมากกว่านั้นไม่ไหวแล้วเอาสัก95ได้ไหม95เพราะว่ารู้สึกมันจะมีเรื่องภาษีด้วยใช่ไหมนั้นลดไปจะเอาแบบแค่ร้อยเดียว93จำนวนเงินทั้งหมด 99.51 เพราะฉะนั้นเราจะเติมไป100บาทมันจะขึ้นว่ายอดคงเหลือที่ใช้ได้ก็คือมีการเลือกแบบว่าใช้บัตรเครดิตหรือว่าอะไรพวกนี้ใครจะเลือกไหนนะเลือกวิธีการชำระเงินเพิ่มเงินมันมีการผูกบัญชีมีการใช้อินเทอร์เน็ตเบดดิ้งใครจะเลือกอยู่ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเช็คอินแล้วกันเนาะเพราะว่าคิดว่าการผูกบัญชีเนี่ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงในกรณีที่เกิดมีคนมาแฮ็ก Facebook เราเขาก็สามารถจะเอาเงินจากเราไปได้เพราะฉะนั้นผมเลือกอันนี้มันเคยมีเคสอยู่ที่ว่าเขาดึงเราไปเป็นแอดมินแล้วก็เอาเงินจากที่เราผูกบัญชีเอาไว้แต่อันนี้จะขออนุญาตเปิดโอเคชำระไป100บาทอันนี้เป็นการเติมพันนะครับเว็บไซต์สวัสดีอีกครั้งนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวใครในอนาคตที่มาย้อนเวลากลับมาไปในคลิปอีกทีหนึ่งนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตัดต่อคลิปอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้พบกับความหัวร้อนในระดับที่โอ้โหมากๆเลยแล้วก็ได้เพิ่มเงินไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเราก็จะมาลองอย่างที่เห็นนะคะพอกลับมายอดเงินมันไม่อัปเดตครับเราจะต้องกดเติมเงินเพื่อให้ระบบมันอัปเดตยอดเงินของเราแล้วก็กดถอยกลับมาครับเงินมันถึงจะเข้าคือได้เติมเงินไปแล้วอะแล้วทำไมเงินไม่เข้าระบบล่ะครับฮะ YouTube หัวร้อนจนพูดผิดแล้วพี่ไม่ใช่ดิ Facebook อ่ะเข้าละต้องให้หัวร้อนยอดเงินต่ำไป what ก็เติมไปแล้วไงระบบจะมาเออร์เลอร์อะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นความโอลเวงที่ผมพยายามที่จะลบกับระบบของ Facebook ว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะทั้งที่เราก็เติมเงินไปทั้งหมด99ใช่ไหมครับหัวร้อนอ่ะ
ค่อนข้างจะเสียความรู้สึกมากตอนนี้คือต้องการแค่วันเดียวไงไม่ได้จะเอาหลายวันหลังจากนั้นผมก็พยายามรบกับระบบของ Facebook อยู่นานเลยครับโดยสรุปก็คือเราต้องพยายามใช้ให้ยอดเงินมันไม่ถึงอ่ะประมาณนั้นแหละก็อย่างถ้าเรามีเงินอยู่สัก99ก็ใช้ได้แค่86หลังหักภาษีอะไรด้วยก็ตามนั้นอย่านะอย่ามาบังคับให้ถูกเติมโอเคจบนะหลังจากที่เราได้กดว่าโปรโมทโพสต์เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็รอการประเมินอนุมัติจากทาง Facebook ครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดบันทึกเพิ่มนะถ้าเรากดบันทึกในจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการทำเพิ่มอีก1วันโอเคครับในที่สุดเราก็ได้แล้วและตรงนี้ก็ความหัวร้อนอีกเวอร์ชันหนึ่งของผมครับเพราะว่าผมดันไปกดการเปลี่ยนแปลงทำให้มันมีการปวกเพิ่มอีก1วันแล้วเราต้องเสียตังค์เพิ่มผลสุดท้ายก็ต้องเป็นอันลบโฆษณาแล้วกดทำใหม่นี่ Facebook เรื่องมากอะโอเคก็ประมาณนี้ละกันแล้วก็มารอลุ้นว่าไอ้100ที่เราลงไปเนี่ยมันจะศูนย์เปล่าหรือเปล่าคือเข้าใจไหมเนี่ย Facebook ว่าคนมันมีเงินงบจำกัดมันไม่ได้ต้องการจะโปรโมทเยอะขนาดนั้นโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็อดทนกับความพยายามของผมเนาะเพราะว่าก็บอกตรงๆเลยว่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพราะว่าก็ไม่เคยทำจริงๆก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามกดแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกัน